สวัสดีคนนะครับในวันนี้นะครับเราทำการมาปลอมเป็นตำรวจในเซิร์ฟเวอร์โรเพย์นะครับคือเซิร์ฟเวอร์นี้มันคือเซิร์ฟเป็นคัฟอาร์พีก็คือว่าเทอมนี้จะเอาเด็กใหม่มาเล่นเยอะแยะมากมายและมีหลายคนที่เบียววันนี้เรามีเครื่องตรวจความเบียวก็คือเราจะมาเช็คกันว่าคนไหนที่มีความเบียวเกิน120เพราะว่าคนนั้นมาเสพมาม่วงนะครับใช่ไหมคุณตำรวจ2คนที่กำลังตามผมมาจริงครับจริงครับจริงครับโอเคโอเคไปวันนี้เราจะมาเช็คกันดีกว่านะว่าตำรวจอย่างเราเนี่ยจะเช็คเรื่องโรเพย์ทำไมช่วงนี้มีข่าวเสียหายกับโรเพย์เยอะมากเลยนะตำรวจอย่างเราก็เลยต้องมาลงเซิร์ฟนะใช่ไหมต้องครับเพื่อทำให้เซิร์ฟโรเพย์ของเรานั้นอยู่นานเนาะใช่เพื่อทำให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีเราเลยเช็คเอ้ยเนี่ยเราเพื่อนยามีหรือเปล่ายามีเขานอนแล้วนะแม่เขาจะตายแม่เขาจะตายบ้านเขายึดคอมไปแล้วไม่เคยยึดคอมจริงเหรออันนี้จริงๆเพราะว่าถ้าเวลาที่เขาต้องนอนแม่ยึดคอมโอ้โอเคโอ้นายให้ข่าวสารตำรวจได้ดีเนี่ยวันนี้ตำรวจมาเช็คโรเพย์นะว่าโรเพย์ของนายมีอะไรเช็คหรือเปล่านะโอเคแม่ยังมีแค่หยิบปลั๊กไฟที่ต้องเสียบกับคอมไปหมดเลยแค่นั้นเองเขาก็เลยหายตัวแล้วนะแต่ถ้าแบบมีเรื่องอะไรแจ้งได้นะครับตำรวจสน.ปากเกร็ดนะครับข้าพามตอนนี้ตำรวจกำลังเช็คอยู่เอ้ยผมขอเอาเครื่องตรวจความเบียวเช็คเขาหน่อยสิไหนแล้วไม่รู้มันอยู่ไหนมันเครื่องตรวจอันนี้มันเรียกว่าเครื่องตรวจความเบียวนะความเบียวคุณเกินร้อยดีไปคุณตอนนี้คุณเสพม้าม่วงนะดูดิว่าคุณจะเสพม้าม่วงหรือเปล่าเช็คเป่าเลยเป่าเลยเฮ้ยเอาส่งมาโอ้ยเราเติมม้าม่วงมาเนี่ยก่อนเล่นหน่อยครับเติมมาสองเม็ดเข้าใจคุณแค่แล้วผมว่าไปโดยถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยโชคดีสวัสดีครับเช็คหน่อยครับพวกผมเป็นตำรวจโรเพย์สน.ท่าข้ามครับคุณรู้จักไหมพวกผมมาขอเช็คหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีประวัติอาชญากรแถวนี้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามทีขอเช็คหน่อยแล้วกันนะเอาล่ะพวกคุณชื่ออะไรกันอ่ะผมไบล่าครับแล้วไอ้หนุ่มนี่ชื่ออะไรบอลเลอร์โอเคมาตำรวจขอเช็คหน่อยนะครับอันนี้คือเครื่องเป่านะถ้าเกิดพวกคุณต้องลองเป่าดูถ้าเกิดสมมติว่าประหลอดของมันเกิน120นะแปลว่าพวกคุณกำลังเสพมะม่วงโรเพย์อยู่เอาล่ะลองเป่าซิไอ้หนุ่มโอเคขอเช็คหน่อย97โอ้เราเป็นคนดีนะเราไม่เสพมะม่วงนะรอตัวไปช่วงนี้ระวังไว้หน่อยนะมันมีข่าวที่เสพมะม่วงโรเพย์เยอะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อสมศรีสมอครับสมศรีสมอหอรู้ไหมว่าผมตำรวจจากสน.ท่าข้ามวันนี้มาจากสน.สำโรงนะส่วนอีกคนสน.ปากเกร็ดครับผมวันนี้ผมจะมาตรวจว่าวันนี้เราได้ข่าวแจ้งความมาว่าแบบว่ามีคนเบียวโรเพย์มากเกินไปนะผมเลยอยากมีเครื่องมีคนเบียวมากจนเกินไปจนทำให้เกิดเรื่องเสียขึ้นนะผมก็เลยมีเครื่องเป่าโรเพย์เอาล่ะผมต้องขอถามคุณก่อนนะอย่างเรื่องแรกนะประวัติตัวละครคุณเนี่ยมีพลังพิเศษอะไรไหมตัวก่อนผมเอาดีๆมีพลังพิเศษไหมเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับแต่มีอย่างนึงครับคือผมสามารถอยู่ในเงาได้ครับอยู่ในเงาได้แล้วก็มีหลายวิญญาณครับไม่แก่ไม่ตายอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับโอเคคุณไอตำรวจเองว่าไงสองติ๊กสองติ๊กนี่คืออะไรครับมันมีอะไรคนเป็นคำพูดตำรวจกันต่อไปลองเป่าถ้าเกิน120แปลว่าตอนนี้คุณกำลังเสพมะม่วงโรเพย์อยู่เป่าแบบเป่าฟู่ใช่ไหมเป่าฟู่เลยครับเป่าฟู่เลยโอเคคุณยองขึ้นมาขอตัวกันเป็นไงครับโอ้คือเท่าไหร่ครับกี่เม็ดอ่ะก่อนเล่นก่อนโลนี่เล่นมากี่เม็ดตอบสองเม็ดนะครับน่าจะแก้ไขกับแก้ปวดหัวอ๋อแก้ปวดหัวแล้วไปผมอยากให้คุณเห็นนะว่าอยากให้ผมเห็นอีกรอบนะถ้าเกิดสมมติผมเห็นว่าคุณเริ่มมีการเบียวโลเพถ้าคุณโดน3ติ๊กนะคุณผมไม่รับประกันความปลอดภัยคุณนะโอ้ยโชคดีคริสโตคุณนั่งจีบเฮ้ยตำรวจโรเพย์มาแล้วมึงทำไรปิดหูทำไมมึงปิดหูในที่ทำไรพี่บ้านผมไงเอาอีกแล้วนะเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรเป็นพี่บ้านเขาชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นพี่บ้านเขาเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ต้องกลัวผมตำรวจจากสน.ท่าข้ามนะผมมาตรวจเช็คโรเพย์เฉยอ่ะคุณเขาพูดอะไรไม่ดีกับคุณหรือเปล่าเนี่ยเขาได้ทำไหมชัวร์ใช่ไหมเจ้าทุกบอกชัวร์ใช่ไหมถ้าเกิดเขาทำในแจ้งตำรวจได้นะบอกให้ตำรวจพร้อมจับเสมอโอเคไหมมีใครทำอะไรคุณบ้างไหมเนี่ยช่วงนี้คุณเจออะไรไหมคุณเป็นสตรีเนี่ยมันอันตรายนะในการเล่นคุณรู้ตัวใช่ไหมถ้าเกิดมีอะไรแจ้งตำรวจได้นะบอกให้ตำรวจเดี๋ยวจะมาเช็คโรเพย์อีกรอบนึงเฮ้ยไอ้เคอร์บี้อันนี้น่าจะปลอดภัยนะอันนี้ม้าม่วงหลายเม็ดอยู่นะโอ้มึงเสพเกินขนาดเนี่ยโอเวอร์โดสนะมึง
ทำอะไรอยู่กับน้องอ๋ออยู่กับน้องครับผมนะวันนี้ผมเป็นตำรวจจากสน.ท่าข้ามนะผมได้ยินข่าวเรื่องช่วงนี้ข่าววงการโรเปเสียหายเยอะคุณรู้ใช่ไหมช่วงนี้ข่าวมันกระจัดกระจายอ่ะใช่ไหมอ่าใช่ผมเลยมาเช็คของเนี่ยว่าพวกคุณเนี่ยมีความแบบว่าน่าเชื่อถือไหมในการโรเปผมตำรวจโรเปสน.ท่าข้ามส่วนนี้สน.ปักเกร็ดและสน.สำโรงนะโอเคใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยแล้วกันนะก่อนอื่นผมขอสอบถามประวัติคุณก่อนคุณชื่ออะไรชื่อแร็กหน้าเอาแร็กหน้าคิวเลนเคนลิวโอเคคุณมีพลังพิเศษอะไรที่เหนือมนุษย์ไหมพลังพิเศษเหรออืมพลังที่มันดูเหนือมนุษย์ที่มันแบบว่าเผากระท่อมป่าระเบิดจักรวาลได้ประมาณนั้นน่ะมีไหมเอาวิญญาณชั่วร้ายมาเป็นพลังของตนเองก็ได้มีเอาไหมมึงหนึ่งติ๊กใช้ติ๊กหน่อยติ๊กหน่อยติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งโอเคบอกตำรวจว่าแปลงร่างทุกหนึ่งไลท์เร็วๆบอกเขาแปลงร่างทุกหนึ่งไลท์อันนั้นลบติ๊กไปเลยเดี๋ยวไปก่อนโอเคอ่ะเอ็นเอ็กได้เอลินเอ็กสามติ๊กสามติ๊กเอลินเอ็กไม่รู้เลยอันนี้คือที่ตรวจนะคุณถือแล้วคุณเป่าโอเคไหมเราจะถ้าเกิดสมมติว่าประหลอดมันเกินร้อยยี่อ่ะหรือว่าคุณกำลังเสพมะม่วงโรเปเกินขนาดมะม่วงโรเปมันคือเดี๋ยวนี้มันคือเม็ดยาที่เมื่อคุณเสพเข้าไปคุณจะทำให้คุณได้อินกับโรเปเหมือนคุณสวมบทเป็นตัวละครนั้นจนลืมความเป็นจริงว่าความเป็นจริงคุณเป็นเพียงแค่นักเรียนคนหนึ่งเอาล่ะลองเสพดูลองเป่าดูเป่าถือแล้วเป่าเลยโอเคส่งขึ้น127เม็ดนึงใช่ไหมเม็ดนึงเพิ่มอีกติ๊กนึงอ่ะคุณสี่ติ๊กก็นะอย่าให้ผมเจอติ๊กที่ห้านะเพราะติ๊กที่ห้าเนี่ยผมจะมาทั้งสอนอนะคุณเข้าใจใช่ไหมอันนี้แค่กลมเดียวนะสามสับติ๊กนั้นคุณเป็นเอเดฟสรุปคุณเป็นเอเดฟเอ็กได้ไหมไม่ใช่เป็นการไปอัพเกรดได้เปล่าอัพเกรดอะไม่ได้สักอย่างแล้วเว้ยโอเคงั้นโชคดีครับอุ้ยเดี๋ยวครับไปครับผมตำรวจตรวจโรเปสน.ท่าข้ามครับคุณวันนี้ผมตำรวจตรวจโรเปผมได้ข่าวคุณรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้มันมีข่าวโรเปเสียหายมาเยอะคุณเข้าใจใช่ไหมทุกคุณสองคนใช่ครับช่วงนี้มันมีข่าวโรเปเยอะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ผมก็เลยมาตรวจสอบว่าพวกคุณเนี่ยมีประวัติมีโอกาสที่จะเป็นปีศาจโรเปหรือเปล่าปีศาจโรเปใช่พวกคุณมีโอกาสที่จะแปลงร่างจากคนธรรมดาเป็นปีศาจโรเปไหมก่อนหนึ่งผมขอเช็คก่อนประวัติพวกคุณสองคนชื่ออะไรผมชื่อเคลลินครับผมอีกคนหนึ่งเนวี่ครับเนวี่โอเคพวกคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือมีพลังพิเศษสามารถเผากระท่อมเปลี่ยนจักรวาลระเบิดการเวลาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้โอเคสองคนนี้ไม่มีติ๊กปลอดภัยโอเคครับจากติ๊กแล้วต่อไปนะอันนี้คือที่ตรวจนะถ้าเกิดคุณถือแล้วผมจะให้คุณเคลวินถือแล้วกันนะแล้วคุณลองเป่านะช่วงนี้มันจะมียาเม็ดแพร่กระจายมันชื่อว่ายาเม็ดมะม่วงโรเปยาเม็ดตัวเนี้ยความสามารถของมันก็คือว่าเมื่อคุณเสพมันเข้าไปอ่ะคือคุณจะลืมว่าคุณเป็นเพียงแค่นักเรียนนักศึกษาธรรมดาคุณจะได้รับสมบทบาทของตัวละครของคุณ 100% คุณเอาล่ะคุณลองเป่าดูว่าคุณได้เสพยาเม็ดมะโรเปหรือเปล่าเอาคุณลองเป่าเราเดี๋ยวเป่าฟู่โอเคผมเอาส่งขึ้นขอเช็คหน่อยนะโอ้ทะลุหลอดเท่าไรจ้า3 เมตรโอ้ไม่ได้การแล้วเฮ้ยคุณเฮ้ยมึงเอาปืนยิงไปดิจ่อมันไม่ได้จ้าฟิลิปมีคุณเป็นคนธรรมดาหรือมีพลังพิเศษที่สามารถแบบว่าเปลี่ยนการเวลาเผากระท่อมระเบิดเวลาอะไรพวกนี้ได้ไหมหรือไม่ก็แปลงร่างเป็นเอเลนเอ็กไม่มีใช่ไหมควบคุมได้ไหมไม่ได้ครับเป็นพวกหมู่ดาวจักรราศีไหมสีคืออะไรครับผมรู้จักโอเคไม่ได้เป็นหมู่ดาวไม่ได้เป็นมีพลังของธานอสไหมมีแกนธาตุทั้ง9ไหมมีแกนธาตุทั้ง9ไหมเช็คหน่อยมีกี่บุคลิกมี2 เช็คติ๊กไอ้นี่เสียงเป็นโยฮันติ๊กโอเคครับว่าไงว่าเพื่อนผมเองที่ดูดไปเมื่อกี้อ๋อโอเคงั้นเป็นเพื่อนมันก็ยังต้องดูดแล้วกูเป่าแล้วเพื่อนมันก็ต้องที่เป็นเพื่อนทำด้วยครับโอเคเอาอันนี้คือที่เป่านะเมื่อคุณถือคุณต้องเป่าโอเคไหมโอเคส่งขึ้นไม่มีตัวแล้วส่งเช็คเท่าไหร่105ผ่านเดี๋ยวรอดไปนะเดี๋ยวรอดผมชื่อว่าอาร์แมนโดวาตาซาโบต้าคาร์เตอร์แจ็คสันครับเอาชื่อฝันเร็วชื่ออะไรผมชื่อว่า
กวินครับอ่ะกวินอ๋อวันคุณรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้เรื่องของโรลเพลย์เนี่ยมันมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นเปโดก็ตามหรือว่าเป็นการเบียวเกินขนาดก็ตามคุณรู้ใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะผมขอเช็คก่อนนะว่าคุณชื่อกวินใช่ไหมก่อนอื่นผมขอสอบประวัติคุณก่อนนะคุณกวินตัวละครของคุณมีความสามารถพิเศษระบาดสามารถหยุดครับเขามีกล่องหยุดเวลาอะไรอ่ะเฮ้ยมีกล่องมึงก็เลยเอาจ่ายกล่องเขามีกล่องกล่องไรกล่องไรไม่มีกล่องไรกล่องไม่มีครับโอเคโอเคผมมีแต่เก้าสัตว์เขาได้เกิดตัวผมตัวเขาด้วยตัวแล้วไม่บอกไม่มีโอเคโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้คุณมีพลังพิเศษที่สามารถหยุดเวลาเผากระท่อมระเบิดจักรวาลได้ไหมทำไม่ได้โอเคต่อไปคำถามต่อไปเป็นพวกกลุ่มดาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นอิตาลีครับมาเฟียอิตาลีอ๋อมาเฟียแล้วไปก็ไม่เป็นไรมาเฟียไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรครับเป็นไม่ใช่กลุ่มดาวเป็นมีพลังทานอนไหมไม่มีสลับวิญญาณได้ไหมไม่ได้มีกี่บุคลิกมีกี่บุคลิกเดียวปลอดภัยปลอดภัยมีวงกระเล่ลิงไหมมีครับมีผมเห็นโมเมนต์อย่าครับถามว่ามีวงกระเล่มีครับมีเปิดนกมีวงติ๊กเปิดนกชนะเปิดกล่องชนะมีกล่องด้วยมีกล่องด้วยของนายโชว์กล่องนี้โอ้ยสับติ๊กโอ้ยเท่เอาติ๊กเดี๋ยวพอติ๊กเดี๋ยวพอให้ผ่านโอ้ยมันถึงก้าวมันถึงสองติ๊กเงากดูโอเคมีเงากดูเปาเร็วเปาเฮ้ยมันกูหายไปเลยปล่อยเด็กเอ้ยเมื่อวันนี้ไอ้กล่องมังกรเนี่ยสวมเกาะได้มันสวมร่างกายได้หรอไอ้คนนี้ทำได้ไม่เคยเฮ้ยทำเร็วเร็วตำรวจเช็คแล้วเนี่ยเร็วนี่กูลาไปบ้าจะกินดิเฮ้ยมึงติ๊กมาเปล่าเนี่ยกูให้มาสามติ๊กเลยครบคุ้มมันยังมันนี่ทั้ง6ของทานอสหรือเปล่าใช่ค่ะหนูมีถุงของทานอสติ๊กหนึ่งต่อไปมีสองมีแปลงร่างได้ไหมแปลงไม่ได้ค่ะถามสุดท้ายมีกี่บุคลิก500ค่ะสองติ๊กโอเคนะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณมีโอกาสเสี่ยงโดนม้าม่วงโรเพนะรู้ไหมม้าม่วงโรเพเนี่ยมันคือยาเม็ดที่เมื่อคุณเสพเข้าไปคุณจะลืมโลกความจริงและคุณจะอยู่กับตัวละครตัวนั้นเอาล่ะคุณต้องลองเป่าดูว่าคุณจะเป็นหนึ่งในม้าม่วงโรเพไหมเป่าเป่าเขามีของตำรวจจ้าขโมยดิจ้าป้อมดูเอ้ยมาตามไปดิไอ้ยี่นี่บิดของตำรวจมันเอาไปไหนแล้วมันเอาบ้องกูไม่ได้เร็วเป่าส่งบ้องขึ้นมาเป่าส่งขึ้นมาขอตัวหน่อย107ผ่านโอเคดีสวัสดีครับผมไม่อยากสอนอท่าข้ามนะครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยคุณชื่ออะไรคุณไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะไม่คุณชื่ออะไรคุณเอาล่ะวันนี้สอนอท่าข้ามก็เลยมาทำการเช็คหน่อยเช็คของหน่อยว่าคุณเนี่ยตอนนี้มันมียาเม็ดกระจายอยู่มันเรียกว่ายาเม็ดม้าม่วงโรเพเมื่อคุณเสพเข้าไปแล้วคุณจะลืมโลกความเป็นจริงไปนะคุณเข้าใจใช่ไหมเอาล่ะนั่นแหละคือยาเม็ดม้าม่วงโรเพเอาล่ะคุณชื่ออะไรก่อนเนี่ยเรามาสัมภาษณ์คุณก่อนว่าคุณชื่ออะไรตอนนี้เรียวโอเคคุณมีความสามารถพิเศษพลังพิเศษที่สามารถระเบิดจักรวาลได้มั้ยเป็นแค่มนุษย์นะโอเคมันมีติ๊กเอาล่ะต่อไปคุณมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มดาวไหมโอเครอดไปคุณมีถุงมือทานอสกับอัญมณีทั้ง6เม็ดไหมไม่มีนะรอดไปคุณมีบุคลิกเดียวหรือกี่บุคลิกเนี่ย2บุคลิกหรือเปล่าก็ตอนหลับก็หลับนะไม่มีอะไรหรอกนะบุคลิกเดียวในตัวไหมมีปีศาจอยู่ในตัวมีปีศาจสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจในตัวได้ไหมไม่นะมีกล่องมังกรเล่ไหมมีไหมเขาเป็นยังไงตำรวจโอเคเอาล่ะตอนนี้ผมเช็คคุณทุกอย่างแล้วนะผมรู้สึกว่าคุณก็ดูเป็นคนปกตินะโชคดีเอางี้กูอยากรู้ตาคุ้มไปไหนละปิดหูโอเคพี่จ่าสิบเอกกูว่าไอ้เฮียนี่แน่จบกูหายไปเนี่ยมันอยู่ไหนกูได้เช็คโลฟีไอ้เฮียมันได้เช็คแต่โลฟีไอ้เฮียเช็คกับกูจ่าสิบเอกมีคนอะไรสวัสดีครับอันนี้จากคุณเอกนะครับอันนี้ขอโทษนะคุณเนวี่นะครับผมไม่ใช่แล้วคุณซอฟแม็กคุงเดี๋ยวนี้คุณหนีหน้าที่มาทำงานนะครับเนี่ยมาทำมาเนี่ยฮะ
เขากำลังทำยูทูบเบอร์อยู่ทำไมคุณมาหนีอย่างนี้เอองานตัดแล้วมั้งอ่ะอะผมส่งแล้วผมส่งแล้วอัดคลิปอยู่เนี่ยทำไมหนีมาคุยโรเพย์อ้าวผมเปลี่ยนสกินไม่ได้อ่ะหัวชุดมึงก็เหมือนตำรวจมาเหอะเนี่ยคิดดูอะไรนะข่าวอะไรกูเช็คมึงคนสุดท้ายแล้วนะกูเช็คมึงเลยแหละคนสุดท้ายกูเช็คมึงเอางี้เอางี้อันดับแรกนะวันนี้ผมจะมีมึงชื่ออะไรเอ็งชื่ออะไรเอ็งชื่ออะไรเออชื่อออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดคำถามแรกครับผมเคยจีบสาวในโรเพย์ไหมไม่เคยครับคำถามที่สองครับผมเคยท้าไปขอจีบสาวในโรเพย์ไหมไม่เคยครับคำถามที่สามเคยอยากเล่นโลฮาเรมไหมไม่เคยครับคำถามที่สี่มีพี่น้องพี่สาวน้องสาวเพื่อนสาวหรือว่าเพื่อนสมัยวัยเด็กสาวในโรเพย์ไหมมีพี่สาวใครก็คนพ่อบ้านดินอ่ะไอคนผมบอกตามนั่นแหละจ้าตอนเนี้ยผมติดทุกข้อเลยกับพี่โอเคโอเคโอเคเอาข้อสุดท้าย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 คุณกำลังหาแฟนในโรเพย์อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคผมว่าเราไม่ต้องเป่าแล้วคนนี้ผมว่าคนนี้ไม่ต้องเป่านะผมว่าคนนี้ติ๊กเลยติ๊กเลยทุกอย่างพลังอะไรพลังอะไรเกี่ยวอะไรคือจ่าแท้คุณรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาโกหกหมดเลยจริงครับทุกอย่างมีหลักฐานหมดเดี๋ยวเราแนบหลักฐานให้แล้วครับป่ะครับแปลหลักฐานแปลหลักฐานแม่งนี่สัตว์ดูดิกูมึงไม่รอดแล้วมึงโดนมึงเข้าทางเตะคนแรกเลยมึงมาดิมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าทางเตะเข้าทางเตะโอ้ยควาย